จังหวัดตราดเปิดเวทีโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดกรมเจ้าท่าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักเทศบาลเมืองตราดกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจังหวัดตราดเปิดเวทีโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดฉบับที่3พุทธศักราช2560ถึง2564ประจำปีงบประมาณ2563นายสุภมิตรชินเสียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดฉบับที่3พุทธศักราช2560ถึง2564ประจำปีงบประมาณ2563ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรด้านคนพิการอพม.รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวม100คนเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมโรงแรมเอวาดาอำเภอเมืองตราดนายวรสหนูดาบนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดกล่าวว่าจังหวัดตราดได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดฉบับที่3พุทธศักราช2560ถึง2564ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่5พุทธศักราช2562ถึง2564ปีงบประมาณ2560เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายและตอบสนองความจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภทสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราดตระหนักถึงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดจึงได้จัดเวทีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีส่วนวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของคนพิการรวมถึงผลการดำเนินงานด้านคนพิการในปีที่ผ่านมาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2563ก่อนเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี2563ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราดให้ความเห็นชอบและนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงานตามแผนต่อไปกรมเจ้าท่าเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก4ลุ่มน้ำที่ลุ่มน้ำประจินบุรีบางประกงโตเลสาบชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นและชุมชนสัมพันธ์ชายฝั่งทะเลตะวันออกกลุ่มที่12โดยมีนายวีระฤกษ์วณิชกุลนายอำเภอเมืองตราดเปิดเวทีในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพริกเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สำหรับการเปิดเวทีในครั้งนี้เนื่องมาจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2554ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนอกจากนี้ปัญหาอุทกภัยดังกล่าวจำเป็นต้องมีหลายมาตรการร่วมกันในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่แล้งซ้ำซากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเบื้องต้นในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำก
รมเจ้าท่าจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก4ลุ่มน้ำที่ลุ่มน้ำประจินบุรีบางประกงโตเลสาชายฝั่งทะเลตะวันออกขึ้นซึ่งการดำเนินโครงการศึกษาตามโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพุทธศักราช2548จึงได้มีการจัดเวทีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อการดำเนินการในพื้นที่แม่น้ำตราดก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการขุดลอกแม่น้ำสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยลดลงอย่างไรก็ตามการจัดเวทีดังกล่าวในวันพรุ่งนี้กำหนดจัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระจะระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16:00 น.และ18:00 น.เทศบาลเมืองตราดกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563มุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมมีความรู้รักสามัคคีนายจุวัฒน์กิจวิรัตปลัดเทศบาลเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราดเปิดเผยว่าเทศบาลเมืองตราดร่วมกับส่วนราชการต่างๆและภาคเอกชนกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ขึ้นในวันเสาร์ที่11มกราคม2563ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของตนเองเป็นคนดีของสังคมมีความรู้รักสามัคคีมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอันมีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรู้จักเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมทั้งเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยสำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการส่งเสริมความรู้กิจกรรมด้านวิชาการเช่นการแข่งขันตอบปัญหากิจกรรมสังคมสงเคราะห์เช่นการจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มและแจกของขวัญการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์จากกองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดการแสดงกู้ภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราตลอดจนการแสดงต่างๆบนเวทีอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวเทศบาลเมืองตราก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมสนับสนุนของขวัญของรางวัลสำหรับแจกเด็กโดยสามารถติดต่อได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองตราภายในวันที่6มกราคม2563หมายเลขโทรศัพท์0395122291ในวันและเวลาราชการจังหวัดตราดกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเดือนธันวาคม2562ที่วัดไส่ทองตำบลหนองสนงอำเภอเมืองตราดนายสิริศักดิ์ตานบำรุงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งมติมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทยมีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
โดยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในทุกวันที่28ของทุกเดือนจนสิ้นปีพุทธศักราช2562สำหรับเดือนธันวาคม2562จังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตรากำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขึ้นในวันเสาร์ที่28ธันวาคม2562ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปที่วัดไส่ทองตำบลหนองสะดงอำเภอเมืองตราดจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดสีขาวหรือสีสุภาพเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันและเวลาดังกล่าวการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค1จาก14จังหวัดกับการแข่งขันกีฬามากกว่า14รายการที่สนามการแข่งขันในจังหวัดตราดและใกล้เคียงตราดเกม 8-14 ธันวาคม 2562 เกมแห่งศักดิ์ศรีและมิตรภาพขอเชิญร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในกิจกรรมปีใหม่กาชาดจังหวัดตราด27ธันวาคม2562ถึง1มกราคม2563ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดทุกค่ำคืนชมการละเล่นการแสดงดนตรีจับจ่ายซื้อหาสินค้าโอท็อปและของดีเมืองตราดพร้อมกิจกรรมพิเศษ27ธันวาคม2562เวลา 18:00 นพิธีเปิดงาน31ธันวาคม2562เวลา 23:50 เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่1มกราคม2563เวลา 18:00 นทำบุญตักบาตรและเวลา 21:00 นออกรางวัลฉลากกาชาดตราดเที่ยวสนุกและได้กุศลกับกิจกรรมปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดThank you.